่ะมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการดีดอินฟุตบอลไทยประจำวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2557โดยช่วงนี้มาพูดคุยอีก2คู่ที่นี่คือการทั้งลุ้นแชมป์และลุ้นตกชั้นไปในเวลาเดียวกันของทีม2ฝั่งทั้ง4ทีมเลยทั้ง4ทีมเลย2คู่นะครับไม่แทบจะไม่เห็นไม่เคยมีฤดูกาลไหนในรอบ3ถึง5ปีนี้ครับที่โอ้โหจุดไคลแม็กมันเรียกว่ามีเดิมพันสูงขนาดนี้มาก่อนครับคู่แรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือเกมระหว่างชลบุรี FC เจอกับ TOT SC ครับครับชลบุรีอันดับ2นะครับล่าสุดเพิ่งร่วงลงมา75คะแนนส่วน TOT มี42คือณตอนนี้เนี่ยถ้ามองถึงเรื่องที่เราคุยกันว่าสิ่งท่าเรือจะโดนตัดแต้มเนี่ย TOT จะอยู่ในอันดับที่ปลอดภัยอยู่นะฮะด้วย head to head ที่ดีกว่าแต่ว่าแต้มเนี่ยเท่ากันกับสิ่งท่าเรือที่42คะแนนความพร้อมก่อนชลบุรีเกมนี้เนี่ยแอนเดอร์สันดอสซานโตโดนแบนละ1ครับและท้ายเกมนัดที่แล้วนูรูนสียันเกมโดนใบแดง2ตัวนี้จะโดนแบนนะครับส่วนทีมเยือน TOT มีปัญหาเหมือนกันคือนพพลผลอุดมโดนใบแดงเหมือนกันเกมนี้โดนแบนทั้งนี่คือตัวที่ไม่สามารถลงได้ชลบุรีก็มีคูชิดะที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เจ็บบาดเจ็บครับชลบุรีครับคุณสะสมนัดที่แล้วผมว่าเค้าสะดุดตัวเองที่1เล่นแล้วไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะการขาดคุชิดะกับคุณย่าไปเนี่ยมันทำให้สมดุลของทีมค่อนข้างจะแกว่งนะครับโอเคบัมบะลงมาก็มีแต่บุบบาบนะครับแล้วที่สำคัญคือลูกเซตเพลย์ที่ลีลั่นก็ไม่แสดงพิษสงออกมาเลยในขณะเดียวกันได้คุยกับคุณวิญญาเราคุณเหมือนกันว่าเกมที่แล้วดูเหมือนว่าการสื่อสารระหว่างเขากับทีมงานค่อนข้างจะล่าช้าแล้วมันทำให้เกิดปัญหาคือเขาเปลี่ยนพิภพอ่อนโม้ลงมาชาร์จเนี่ยมันเลยทำให้เกมเนี่ยเกมลูกที่ตันอยู่นะครับมิเลโน่เองก็ไม่ได้แสดงว่าผมเชื่อปีหน้าไม่อยู่นะครับแต่ดีที่ยังเล่นในบ้าน1เล่นในบ้าน2มีกุญย่ากลับมาผมยังมองว่าเฮ้ชลบุรีมีทีเด็ดในบ้านและที่สำคัญคือในบ้านเขาไม่แพ้เลยใช่นะกำลังจะถามพอดีคุณสุรชัยปีนี้18เกมชนะ14เสมอ4ไม่แพ้ใครเลยในบ้านชลบุรีผมสถิตินี่ผมมองว่าอาจจะปีนี้เป็นปีที่ชลบุรีเนี่ยมีโอกาสมากสุดละใกล้แล้วก็ชนะ14เสมอ4แล้วก็ไม่เคยแพ้ใครเนี่ยแมตช์สุดท้ายเนี่ยมันก็ยิ่งเอื้ออีกว่านักเตะที่บอกว่ากำลังกระหายในชัยชนะเนี่ยมันอยากจะชนะในบ้านอีกสักแมตช์นึงนะครับมันทำให้ทีมชลบุรีเองเนี่ยผมมองว่าเป็นทีมที่ผมบอกว่าวันนั้นคือทุกคนเนี่ยยังมีสมาธิกับเกมที่ต้องการ3แต้มอย่างมากนะครับเพื่อสร้างโอกาสให้มันเป็นจริงนะครับไม่ต้องมองว่าบุรีรัมย์จะเล่นไงเลยคือเอาตัวเองก่อนว่าคือ3แต้มอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นครับนั่นคือชลบุรีดูแล้วทั้ง2ท่านค่อนข้างที่จะมองว่าไม่น่าจะใช่งานยากสำหรับเจ้าถิ่นคือมันขาดแล้วตอนก็จริงอยู่แต่ว่าโครงทีมของเขาโดยภาพรวมจริงเนี่ยยังอยู่เยอะยังมีโอเครุนหายมีชาคริสใช่ใช่ไหมฮะมีกรกฎสามารถที่จะเล่นตัวบนตัวล่างได้หมดทางซ้ายได้ซึ่งมันทดแทนกันได้แต่การขาดคุณย่าณชั่วโมงนี้มันขาดไม่ได้คือพี่ภพยังตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้ว่าเขาเลยจุดพีคหรือเปล่านะเพราะนั้นก็เป็นห่วงแค่ตรงที่ว่าไม่มีคุณย่าเนี่ยมันจะเหนื่อยมากนะฮะอย่างที่เกมที่แล้วใช่เกมนี้กลับมาแล้วเกมนี้ก็คือถือว่าTOTโชคร้ายนิดนึงคือนักเตะอย่างคุณย่ากลับมาเนี่ยผมมองว่าคือโอกาสในการแบนทีไรมันกลับมายิงทุกทีเลยมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่า TOT เนี่ยก็ถือว่าโชคไม่ดีมีโชคไม่ดีแต่ลูกนี้แหละลูกหมงแล้วคือมันเป็นเรื่องที่มันก็จะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ตัดสินแหละแต่มันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลจังหวะแต่ก็ต้องชมชลบุรีว่าคุณโดนขนาดนี้คุณยังนิ่งเรียกพ่อเลยนะมันต้องนิ่งนะไม่สามารถแบบโอ้โหแบบคือถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยแบบโอ้โหเอาตายเลยนะนะฮะแต่ก็โอเคต้องอันไหนที่ต้องชมก็ต้องชมเพราะว่าชลบุรีเป็นแม่แบบของฟุตบอลที่ค่อนข้างดีพัฒนาแล้วเหมือนกันครับนะฮะผ่านร้อนหนาวมาเยอะอ่ะนะครับนั่นคือชลบุรีครับนะครับ TOT บ้างถ้าเบรกที่แล้วเราคุยกันว่าสิงห์ท่าเรือชนะเนี่ยครับ TOT ตกชั้นนะถ้าแพ้เกมนี้ครับ TOT นี่สุดท้าย2นัดที่พวกเขากลายเป็นโอ้โหค้ากลายเป็นทีมตัวแปรต่อการลุ้นแชมป์ซึ่งพวกเขาไม่อยากเป็นใช่แล้วจะบุรีรัมย์พอมาเป็นในช่วงที่พวกเขาเองทั้ง2ทีมที่กำลังคั่วลุ้นแชมป์เนี่ยก็เป็นตัวแปรต่อการจะตกชั้นหรือไม่ตกชั้นของพวกเขาด้วยคือปีก่อนเนี่ยจะบุรีรัมย์นัดสุดท้ายยังเห็นพี่สมชายลงไปเล่นเลยคือชิวๆแล้วล่ะแต่สถานการณ์ปีนี้ไม่ใช่อย่างนั้น TOT ครับคุณสุรชัย
เอาแต่ว่าข่าวที่บอกว่าจะมีแบบว่าล้มสโมสรยุบสโมสรเนี่ยผมว่ามันก็บั่นทอนนักกีฬาด้วยส่วนอันนั้นคือเป็นปัญหาที่หรือว่าข่าวที่ไม่ควรจะออกมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนักกีฬาเนี่ยสมัยนี้คือเพราะว่ามีความอ่อนไหวกับเรื่องข่าวมากนะครับเมื่อตัวเองเนี่ยอยู่ในฐานะที่ขันคอนแล้วเนี่ยไม่มีความมั่นคงเนี่ยผมว่าจะทำให้ผลงานได้ไม่ดีมันเป็นปากท้องของมันเป็นปากท้องของเขาเขาถ้าเมื่อไหร่ยังเล่นไปท่ามกลางความกังวลต่างๆนานาเนี่ยผมว่ามันเหนื่อยมันมีสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ฟุตบอลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในชีวิตด้วยนะครับว่าเหมือนบ้านเขาเนี่ยจะถูกไล่ละจะถูกไล่ถูกรื้อถูกไล่มันค่อนข้างที่จะทำให้เกมในฟุตบอลเนี่ยมันขาดสมาธิไปนะครับว่าจริงๆแล้ว TOT เนี่ยเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่มาเจอปัญหาข้างนอกเนี่ยมันก็ทำให้ความการเล่นเนี่ยมันสะดุดไปนะครับแต่ผมมองโอเคแน่นอนปัญหาก็แก้กันไปแล้วกันนะก็เชียร์อยู่ว่าขอให้อยู่ผมก็มีหน้าที่เชียร์อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือการขาดหายไปของนพพลนี่แหละคือปัญหาเพราะว่าทรงแทคติคอลของสมชายซับเพิ่มเนี่ยจะมีมิดฟิลด์ตัวรับ2คนใช่นะครับมีคาคามูระคู่กับนพพลตลอดมันเหมือนถ้าขาดอะไรไปอย่างนึงเนี่ย TOT เองก็เหมือนจะขาดใจเหมือนกันครับดีจงกิไม่อยู่โอ้โหตายเลยนะเขามีทรงของเขาอยู่ประมาณนี้เหมือนกันนะมีสไตล์การเล่นคือถ้าสมมติบอกว่าเชียงรายเนี่ยตอน11คนแรกจำได้เหมือนกัน TOT เป็นอีกทีมนึงใช่ที่ผู้บรรยายจำได้หมดจำนักฟุตบอล11ตัวจริงแทบจะได้หมดเลยถ้าไม่ติดโทษแบนไม่อะไรนานๆถึงจะเห็นพวกดาวรุ่งบางคนขึ้นมานะฮะคือแต่ตอนนี้คือผมไม่แน่ใจว่าต้องเช็คอาการบาดเจ็บของวีระก่อนคือถ้าวีระไม่อยู่เนี่ยสอนรายเนี่ยสอนรายนั้นวีระเล่นดีนะพรีเซฟนะแต่ด้านนี้คุณเอาเถอะว่าไงก็เหนื่อยแล้วสำหรับสอนรายอาจจะต้องมีวีระยังเหนื่อยอาจจะต้องพ่วงทศกัณฐ์ด้วยมีวีระยังเหนื่อยโอ้ครับสอนรายไม่พออาจจะต้องแถมสอนทศกัณฐ์เอาให้ดูเอาสิบสักสี่สิบมือทศกัณฐ์ครับคือมันเป็นเรื่องที่เอาละแน่นอนผมเชื่อว่าโค้ชสมชายยังไงก็สู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์อันนี้มันบีบต้องชนะก่อนต้องชนะนะผมย้ำเสมอไม่พอใช่ครับแล้วคุณไปเปิดเกมลุกใส่ชลบุรีโจทย์ยากมากสุดๆนะฮะโอเคมันสู้กันเต็มที่แหละแต่ผมมองว่าเอาละมันก็มีโอกาสไหมมีโอกาสคือเกมเขาเตะแท็กณเวลาเนี้ยผมว่าซาเวตเองใช้ไม่ได้อ่ะซาเวตช้าไปมันใช้เกมโต้กลับมาได้ใช้เกมติดชึ้งได้แต่เกมที่เราต้องการพละกำลังในการที่จะโต้วิ่งทะลุทะลวงไม่ได้ไม่ได้สไตล์เขาใช่แล้วการขาดนพพลผลรวมไปเนี่ยโอ้โหจังหวะที่บอกว่าทีโอทีจะไปบุกป้วนเปี้ยนหน้าประตูของชลบุรีเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากนะขาดตัวยิงไกลอย่างนพพลผลรวมไปเนี่ยก็มีผลเหมือนกันครับทั้งลูกการเนี่ยแกยิงเยอะมากลูกยิงไกลเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพมากกำพังปกิจดีพร้อมครับแต่คุณชอบมากชอบปกิจดีปกิจเอาอย่างดีพร้อมครับเขาเป็นนักเตะที่มีคุณประโยชน์ต่อทีโอทีนะแต่เกมเนี้ยพาร่ามเยอะมากพาร่ามเยอะมากหนักขึ้นครับครับนั่นก็น่าจะเป็นทางชลบุรีนะที่ได้เฮถ้าฟังจากทัศนะของทั้งสองท่านแล้วคู่สุดท้ายครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับเพื่อนตำรวจบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับโอกาสที่อยู่ในมือของพวกเขาแล้วตอนนี้หลังจากที่ชัยนาทช่วยโยนกลับมาให้นะฮะกับเพื่อนตำรวจที่ก็ต้องบอกว่าแสงสว่างในตรงปลายอุโมงค์ก็อยู่ไม่ไกลเหมือนกันฮะก็บุรีรัมย์นะครับ76คะแนนมีแต้มเหนือชลบุรีอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่ทราบกันดีชนะได้แชมป์เลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับส่วนเพื่อนตำรวจตอนนี้อยู่อันดับที่14นะครับมี43คะแนนก็ถ้าเรามองกันถึงเรื่องทีมด้านล่างเนี่ยถ้าสิงห์ท่าเรือชนะถ้า TOT ชนะขึ้นมานี่แหละฮะคือทีมที่จะตกชั้นก็คือเพื่อนตำรวจนั่นเองครับผมขอรายชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนี้เลยดีกว่าเพื่อเดี๋ยวจะได้มาวิเคราะห์วิจารณ์กันได้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะว่าไลน์อัพที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนี้เริ่มจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก่อนครับก็มาในระบบ532นะครับมีสุรีขยับเข้ามามีตูเนสมีชิติพัฒน์คือมีปัญหาเรื่องการจัดในเรื่องของเซ็นเตอร์แบ็คอยู่พอสมควรเพราะปทุมไม่อยู่นะครับขวาเนี่ยนาวินซ้ายธีรธรตรงกลางมีโรเชล่าเป็นตัวรับมีสุชาวนิติพงษ์เสรานนท์ตัวรุกแน่นอนฮะคาเมโรกันเซเลสกับฮาเวียปาตินโยปทุมอยู่ตรงไหนฮะคุณใกล้ๆกรุงเทพคุณสุรเดชครับปทุมทองสิครับผมไม่ใช่ปทุมธานีครับผมอันนี้ผมมองไม่เห็นในผังครับผมก็เลยบอกว่าประตูมันไม่อยู่ครับเจ็บอยู่เจ็บโอ้แต่ว่าใกล้กรุงเทพนี่ผมโอเคครับก็คือเพื่อนตำรวจไงฮามากเลยครับโค้ชครับโอ้เล่นครับผมเขินเลยครับเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจนะฮะ4231มีรัตนัยเป็นผู้สาประตูนะครับทางซ้ายอดุลหมื่นสมานขวาเนี่ยน่าสนใจว่าเกมที่แล้วใช้ธีรพงษ์ดีดาหามแทนแต่ว่าเกมนี้โดนแบนอาจจะเป็นสรัญญูอินตราชเข้ามาเซ็นเตอร์แบ็กมี
คิมแทมินมียิปมูโกโก้นะครับตัวรับธนพัฒน์ณท่าเรือปกเก้าอนันต์ทางซ้ายธีรเทพทางขวาธนาอัดนันบารคัตมิเชลเมอร์ซี่คือเกมรุกนี้ไม่ต้องห่วงเลยมาแบบเต็มเลยนะฮะ4-2-3-1ครับของโค้ชแท็กน่าสนใจโค้ชแท็กกลับไปเจอทีมเก่าด้วยคือจริงๆถ้ามองเหมือนเพื่อนตำรวจถ้าแพ้เกมนี้นะครับแล้วตกชั้นนะผมว่าเหนื่อยเพราะว่าทั้งคู่ก็มีเรื่องราวให้พูดคุยมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวโค้ชเองตัวเจ้าของสโมสรกับเจ้าของสโมสรเองนะห้ามหันกันมาตลอดเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เพื่อนตำรวจยังโชคดีนะมีตัวประกันจริงๆมีตัวประกันอยู่ว่าถ้าเขาสะดุดเขาก็ยังมองว่าด้านล่างไอ้ตัวประกันต้องสะดุดเหมือนกันครับผมจะถือโชคดีไปโชคดีไปแต่เพื่อนตำรวจมาเร่งใน2เกมสุดท้ายที่ทั้งชนะเชียงรายครับแล้วก็สุพรรณชนะสุพรรณเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหผมบอกว่ามันเป็น6คะแนนที่ใหญ่มากถ้าแมตช์ที่แล้วไม่ชนะสุพรรณเนี่ยว่าแมตช์ที่แล้วชนะสมมติถ้าไม่ชนะสมมติครับโอ้โหฮาเลยฮะครับต่อเลยฮะคนรวยครับต่อเลยครับเอาพอแล้วครับครับผมมันจะเยอะเกินไปคือแมตช์กับสุพรรณที่ได้3แต้มมันก็เหมือนเรียกว่าปลดล็อกได้ เพราะมันจะทำให้ตัวเองลอยขึ้นมาเหนือพวกตัวประกันอย่างที่คุณสายสมบอกไอ้สองทีมาแต่เพิ่งว่านักเตะหลายคนที่ณเวลานี้อย่างโค้ชแท็กเกอร์เลือกใช้เนี่ยวันเฉลิมยิ่งยงซึ่งทั้งฤดูกาลไม่ค่อยได้เห็นเริ่มมีเห็นในช่วงหลังๆนี่แหละนะครับมีรัตนัยนี่ก็วนเวียนเหมือนกันมีเก้าอี้ดนตรีเหมือนกันผู้ต่อประตูของตำรวจเนี่ยนะฮะบางทีก็วันลบบ้างสมพงษ์บ้างนะฮะนะครับแล้วที่สำคัญคือมีนักเตะหลายๆคนที่ดูแล้วเหมาะที่จะเล่นไทยลีกครับไม่สมควรที่จะไปเล่นดิวิชั่น1คือตั้นเนี่ยโชชิโมจิเทพเงี้ยใช่ๆแล้วโชเทพมิโนไทยคิดดูสิเราไปเล่นโอ้โหราคา8ล้านแต่เล่นดิวิชั่น1ดีแล้วโชชิโมจิจะย้ายมาด้วยอ่ะโชชิโมจิบอกอย่าพึ่งไปนายไอจะย้ายมาอยู่แล้วญี่ปุ่นภาษาไงครับมันญี่ปุ่นตามมาอยู่แถวสะพานมอนนะโชชิโมจิก็มีข่าวจะย้ายมาเพื่อตำรวจคือโครงสร้างเนี่ยไม่สมควรจะหล่นลงไปชุดนี้เก็บไว้ปีหน้าถ้ายังอยู่นี่น่ากลัวผมว่าไม่เหลือครับเอาเด้อจริงๆไม่เหลือจริงๆครับคุณอย่าลืมนะเจ้าของเขานี่เป็นเจ้าของเรดดิ้งนะครับครับผมนะคุณบิ๊กนี่เป็นเจ้าของเรดดิ้งเพราะนั้นครับเขารู้แล้วนี่ว่าจะต้องทำยังไงกับการบริหารนักเตะต่างประเทศครับนะครับโอ้โหมีตังค์เป็นหมื่นไม่มีครับผมหมื่นล้านหรือเปล่าครับหมื่นล้านครับผมโอ้หมื่นบาทไม่น่าทำได้ครับคุณตัวเด็กคุณถามอะไรครับเนี่ยถามเลยฮะครับก็เลยทำให้เพื่อนตำรวจณเวลานี้ผมว่าพวกเขายังพอที่จะพลาดได้มันพลาดได้แล้วโจทย์ไม่ยากเพราะว่า TOT เนี่ยผมว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ยากสำหรับ TOT แต่ตำรวจเนี่ยก็ถือว่าโชคดีสุดๆนอกจากมันลงล็อกที่แบบท่าเรือชนะ TOT ไปชนะชนะแล้วตัวเองเนี่ยแพ้มันเป็นไปได้นะเพราะว่าบุรีรัมย์เอาตายเหมือนกันวันนี้ผมเชื่อครับนะฮะง่ายๆคือบุรีรัมย์ไม่น่าพลาดวันนี้ใช่คือถ้าพลาดนี่ผมก็ช่วยไม่ได้พี่เนยก็ต้องโทษตัวเองครับบุรีรัมย์ก็ต้องโทษตัวเองว่าเฮ้ยในบ้านมันมาแล้วทุกอย่างเปิดหมดแล้วนะครับเปิดหมดแล้วพี่เนยเข้ามาหยิบใช่ครับเข้ามาหยิบนะฮะก็จะได้รู้กันว่าเฮลิคอปเตอร์จากสระบุรีจะไปลงที่ไหนกันแน่นอนในวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ผมว่าถ้าไปจอดนะผมจอดบุรีรัมย์ก่อนไปจอดที่บุรัมย์เลยครับถ้าไปทันยังไงผมว่าบินปั๊บเดียวกลับมาใช่นะฮะดูสักครึ่งนึงครับผมอย่าไปยุ่งเขาเลยเขาเรื่องเฮลิคอปเตอร์ปล่อยเขาไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยที่2ท่านสรุปคือ1บุรีรัมย์แชมป์นะครับครับและ2คือ TOT จะตกชั้นบรรดาอีก4ทีมที่ตกไปก่อนที่ลงไปวิเคราะห์จานกันวันนี้นะครับนัดแรกเจอกันบุรีรัมย์ก็บุกไปชนะถึงถิ่นเพื่อนตำรวจนะครับ 2-0 ครับนั่นก็คือทั้งหมดของรายการดิจิทัลฟุตบอลไทยวันนี้ย้ำกันอีกทีเสาร์อาทิตย์นี้อย่าพลาดเลยนะครับฟุตบอลยม5ลีกวันวันเสาร์ก่อนนะฮะ16:00 นเตะพร้อมกันทุกคู่นะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก18:00 นครับพร้อมกันทุกคู่นะฮะทางทูสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับคุณห้ามพลาดเพราะว่าถ้าคุณพลาด2วันนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเอาละฮะนั่นคือทั้งหมดของรายการในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สันทัดกรณีของเราสองท่านคุณสะสมแล้วก็คุณสุรชัยนะครับเขาจะมาตลอดนะทีมคนไหนครับสุรชัยอ๋อนึกว่าคุณสุรเดชมั่นวิมลครับผมถ้าคุณสุรชัยนี่ไม่มีปัญหาอยากให้มาแต่ถ้าคุณสายผมคุณไปถามคุณอัชพงศ์ก่อนนะฮะถ้าเขาออกจากป่าบางเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามันอุบะอุบะมาที่คืนนะฮะเป็นก็ยืนดีก็ดีเปลี่ยนแรงมั่งก็ดีเนาะตรงนี้อย่าเปลี่ยนเลยฮะ
เพิ่งซื้อบ้านนะโทษทีโทษทีนะขอความร่วมมือนิดนึงบ้านใกล้โปรดิวเซอร์ด้วยนะฮะครับนะฮะอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ